จรอรอฮะว่าไงนะไปข้างนอกเหรอตอนนี้ได้นะนี่มันวันหยุดเลยนะออกข้างนอกจริงหรอมีอะไรให้บอสดูไปไหนนะเดทคืออะไรอ่ะมีโคล่าไหมไม่หรอแล้วกินได้ไหมแต่ที่เหรอแล้วที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีของเล่นเกมเซ็นเตอร์แต่ว่ามีโคล่าแยกไปก็ได้อะไรนะออชาเลนมีคนเยอะยิงของรางวัลอาจจะมีอันตรายเอ๊ะยิงซอมบี้Moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ารอนานเลยนะโทษทีนะวิจงไปเปลี่ยนเสื้อนานนิดนึงเอ๊ะชุดอาร์เมอร์ครบแบบนี้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่ามีชาเลนจ์อันตรายแล้วต้องยิงซอมบี้ไม่ใช่เหรอเหรอเป็นเกมคืออะไรอ่ะอ๋อเข้าใจเลยแบบวิดีโอเกมนี้ใช่ไหมซิมูเลชันใช่ไหมซิมูเลชันสู้รบใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคืออย่างนี้มันเยอะไปเหรออันเนี้ยนะนี่เดี๋ยววิจังให้ดูแน่เนี่ยวิจังมาครบตัวอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอมันเยอะไปเหรอเอาเหรอแล้วก็ไม่บอกแต่แรกว่ามันเป็นเกมก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยววิจังอะไรนะเอาชุดที่มันเอาที่มันอ๋อกลมกลืนเหรออ๋อใช่จริงด้วยถ้าเกิดว่าวิจังไปชุดนี้แล้วตำรวจอวกาศมาเจอแล้วก็โดนจับกันยกแก๊งเลยชินะวู้ฮู้วิ่งเรื่องที่ฉลาดจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวพี่จังไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันนะเฮ้ยโอเคแป๊บนึง A few moments later แสนแสนโชคดีจังเลยนะเนี่ยที่มีชุดสำรองเตรียมไว้อะเมื่อกี้โทษทีนะพี่จังตีจดไม่แตกแต่ว่านี่เป็นยังไงบ้างชุดนี้หวานชุดนี้เป็นไงบ้างนี่นะไงเท่ไหมคุ้มเกินไหมโอเคผ่านแล้วเนอะโอ้จะไปเข้ามาใกล้จังนี่ถอยห่างหน่อยได้ไหมเดี๋ยวบอสกินเลยนี่ดีมากจะจอดแอบไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วเปิดหมดพังตัวเอานะโอเคถ้างั้นไปกันถึงแล้วเกมเซ็นเตอร์ที่ว่านี่มันไปยังไงอ่ะก็ถ้าไม่เอายานอวกาศไปเราเดินไปเหรอนี่มันลอดไปใช่ไหมอุ้ยใจดีจังเลยมันเล่นว่าวิจารณ์จะร้อนใช่ไหมโอเคถ้างั้นรอเรียกนะว้าวที่นี่มันสะดวกจังเลยมีใช้มือถือใช่ไหมเรียกว่ามือถือใช้มือถือกดเรียกรถได้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ควรพูดเหรอเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเข้าใจว่าเป็นคนต่างดาวใช่ไหมได้ตรงนี้วิจารณ์จะทำตัวเนี้ย
ี่ยนะเป็นชาวโลกเลยนะเขาฝากวิลเลียนจัดการแล้วนะวิจันจะนั่งเงียบได้หลอกกันจริงๆนะอีกแค่10นาทีใช่มะโอเคโอเคได้ได้แล้ววิจังอดทนนะ A few moments later ฮะถึงแล้วเหรอโอเคเฮ้ยนี่ๆซื้อโคราให้วิจังก่อนเลยได้ไหมเอาแก้วใหญ่ที่สุดเลยนะนี่ขอบคุณนะวิลเลียนน่ารักที่สุดเลยเอ๊ะให้วิจังรอตรงนี้เหรอคะใช่ห้ามไปไหนคิดว่าวิจังจะหลงทางเหรอแต่วิจังไม่หลงทางนะวางใจได้แหมสถานที่ก็มีอยู่แค่นี้วิจังจะหลงทางได้ยังไงไปเถอะไปเถอะแหมไม่ต้องกังวลหรอกนะถ้าวิจังหลงทางนะให้ประกาศเลยว่าวิจังสามขวบผู้ปกครองมารออยู่ที่ประชาสัมพันธ์แล้วค่ะเอาเลยถ้าไปเถอะไปเถอะนะเดี๋ยววิจังอยู่คนเดียวได้แล้วเจอกันนะรู้แล้วนะไปเถอะคือโคล่าทั้งหมดกี่กระป๋องนะโคล่ากระป๋องละ15บาท2กระป๋อง3กระป๋อง3กระป๋องเหรอ3กระป๋อง6กระป๋อง6กระป๋องเหรอโคล่า6กระป๋องกดเก็บทำมาคุณเจทำมาน่ารักซะด้วยสิโอ้โหโอ้ยโอ้ข้างในนั้นข้างในนั้นอย่าบอกนะว่านั่นมันกันน้ำชีเหรอกันน้ำชีเหรอทั้งกีฬาเยาวชนเหรอนั่นน่ะโอ้โหพี่เกอร์ทั้งกีฬาเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะข้างล่างนี่มัน1 2 3 4ล่า12กระป๋องท่านกีฬายังไม่ตกมูลค่าโคล่า12กระป๋องทำยังไงดีเดี๋ยวนะร้านทองที่อยู่ใกล้ที่สุดจากนี่ก็อย่างที่วิลเลียนบอกว่าวิลเลียนบอกว่าอะไรนะในมือถืออันนี้ที่วิลเลียนให้ต้ายืมมาถ้าเกิดว่ากดปุ่มนี้มันจะเปิดเรียกว่าอะไรนะGPF GPF เหรอ GPF GPS ใช่แมปเปิดแมปอันนี้ไปร้านทองที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนะวันนี้มันวันหยุด
ห้องทองที่ปิดหมดเลยทำไงดีธนาคารล่ะธนาคารล่ะจะเป็นยังไงธนาคารธนาคารอันนี้ปิดสีม่วงก็ปิดสีเหลืองก็ปิดสีเขียวก็ปิดปิดหมดเลยเนี่ยจะมีตังค์ไหมนะแต่วันก่อนยังบอกว่าเพิ่งจะไปกู้แล้วก็ชิ่งมาอยู่เลยเนี่ยน่าจะไม่มีตังค์ให้ได้ใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรมันคงพาตัวเองนะแต่ว่าวิลเลียมบอกว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้แต่วิจังก็เดินมาสองก้าวแล้วอ่ะก็ไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมฉันหน่อยยังไงวิลเลียมมีความสามารถก็คงหาวิจังเจอแหละอะมั้งแต่ถ้าเกิดว่าไหนๆเราก็จะไปธนาคารแล้วงั้นเราลองเดินเดียวดีกว่านะว่าเพราะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คิดเป็นมูลค่ารวมพอถึงเวลาแล้วก็ไปปล้นทีเดียวเลยใช่ต้องดูก่อนว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ปล้นมาแค่พอใช้ก็พอโอ๊ยทำไมวินเนสเอเลี่ยนที่ว่าร้ายเอ้ยไม่ใช่เป็นคนดีขนาดนี้เนาะได้อย่างนี้ก็ไปเป็นนับตู้กันดีกว่าเราจะเอาอะไรบ้างโอ๊ยนิ้วอยากได้โอ้ยน่ารักจังว้าวมาคอสก็มีเหรอว้าวเอ็กซ์พีซีก็มีคอสเยอะก็มีเหรอโอ้โหโอ้โหกูได้ทำไมนะกูได้ทำไมคุณครับใจเย็นๆก่อนนะครับบอกว่าน้องสาวหายตัวไปเหรอครับชื่ออะไรนะคะชื่อวิต้าชื่อน้องวี่เหรอครับแล้วไม่ทราบว่าผู้ปกครองชื่ออะไรครับวิลเลียนชื่อวิลเลียนเหรอครับโทษทีครับแล้วลักษณะของไม่ใช่น้องสาวเป็นบอสเหรอครับแล้วลักษณะของบอสโทษทีครับท่านบอสใช่ไหมครับลักษณะของท่านบอสวิต้าคือลักษณะเป็นยังไงล่ะครับมีผมเตี้ยสองข้างนะครับผมสองสีผมสีทองนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีชมพูหรือว่าสีม่วงเหรอครับแล้ววันนี้แต่งตัวยังไงพอจะจำได้ไหมครับแต่งตัวน่ารักเหรอครับแต่งตัวน่ารักแล้วมีเป็นชุดกระโปรงไหมครับหรือว่าเป็นสีชุดอะไรอย่างนี้มีไหมครับสีขาวเหรอครับได้ครับสีขาวแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ครับ16เหรอครับ10เอ๊ะ10อะไรนะคะ10ล้านปีแสงเหรอครับ10ล้านปีแสงแต่ดูภายนอกเอาเป็นว่าดูภายนอกแล้วกันนะคะว่าดูภายนอกแล้วหน้าตาประมาณอายุเท่าไหร่มันต้องคิดหนักขนาดนั้นเลยครับประมาณ17ใช่ไหมครับครับเป็นเด็กไม่ใช่เป็นท่านบอสวิต้าผู้น่ารักที่สุดในจักรยานนะครับแล้วก็ผมเปียสองข้างใช่ไหมครับผมสีทองแล้วด้านล่างเป็นสีชมพูอ๋อม่วงนิดๆถูกไหมครับใส่เดรสสีขาวแล้วก็แยกจากกันบริเวณเกมเซ็นเตอร์ครับมาด้วยกัน2คนใช่ไหมครับให้ประกาศว่าอะไรนะคะท่านวีต้าอายุ3ขวบผู้ปกครองมารอรับที่ประชาสัมพันธ์แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคได้นะคะรอสักครู่นะคะตุ้งตุ้งตุ้งประกาศจากประชาสัมพันธ์ครับท่านบอสวีต้าที่หน้าตาดีที่สุดในจักรยานท่านบอสวีต้าที่น่าตาดีและน่ารักที่สุดในจักรยานอายุ3ขวบครับผู้ปกครองมารอรับอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1ครับตุ้งตุ้งตุ้งท่านบอสวีต้าผู้รอและน่ารักที่สุดในจักรยานผู้ปกครองมารอรับอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น1ครับไม่เป็นไรหรอกครับวิลเลียนผมทำตามหน้าที่ของผมครับ
ยังไงก็ไปนั่งรอก่อนก็ได้นะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวทางเราจะช่วยประสานงานให้ทันทีที่เจอน้องวิต้านะครับไม่ต้องห่วงครับเชิญพักได้เลยครับการ์ดครับยังไงรบกวนช่วยวอไปแจ้งชั้นเลยนะครับว่าเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักอายุประมาณแบบว่า 17-18 บ้างไหมนะครับใช่ครับคนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เลยครับถ้าอย่างไรถ้าเจอแล้วก็ช่วยแจ้งกลับมาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพอดีว่าผู้ปกครองเขาร้อนใจมากเลยค่ะคือเดินวนไปวนมาไม่หยุดตั้งแต่เมื่อกี้เลยครับครับถ้าอย่างแย่ที่สุดก็แจ้งตำอะไรนะคะอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีผู้ปกครองเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่อยากให้แจ้งตำรวจถ้าอย่างนั้นก็ยังไงรบกวนพวกพี่ๆด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ปกครองครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าท่านเรื่องมันใหญ่มากนี่ผมว่าอย่างน้อยเราควรจะโทรแจ้งทางตำรวจหน่อยดีไหมครับไม่ได้นะครับน้องเป็นคนดังเหรอคะเป็นอย่างนี้นี่เองครับเข้าใจแล้วครับถ้างั้นทางเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเริ่มมาแล้วพักใหญ่แล้วไม่เห็นจะเจออะไรที่เหมือนธนาคารเลยอ่ะร้อนก็ร้อนกลับไปเกมเซ็นเตอร์ดีกว่าที่มันที่ไหนนะทางมันเปลี่ยนไปเหรอเนี่ยโอ้โลกมนุษย์นี้ยอดไปเลยถนนหนทางมาสนับที่เองได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้น่าจะไปทำวิจัยนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่วี่จังจะหลงทางแปลว่าทางมันเปลี่ยนไปแน่ๆเลยเนี่ยละไหนๆมันก็เปลี่ยนแล้วงั้นก็สุ่มเดินไปทางนู้นเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นมันคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้เราเดินผ่านมาหรือเปล่านะนั่งเถอะเอาตึกนั้นที่มีรูปโคราชแล้วกันไปเลย